แล้วดีกว่าแหละแหละข่าวแรกก็ของใครของเขาใช่ไหมใช่ของเขาก็ได้เลยนะครับเอาเอาเอาข่าวนี้นะฮะขอบอกว่าหรูเลิศมากๆนะคุณนะเพราะว่าเป็นงานเฉลิมฉลองวันครบรอบ25ปีมิสทีนนะฮะ The Powder of Miss Teen Lady M We Shape Super Powder ของมิสทีนนั่นเองนะครับคุณทางสาวจ๋ามเองของเราเนี่ยได้ไปร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับงานนี้หรูจริงอะไรจริงนะคุณนะเพราะเป็นการรับประทานอาหารแบบ Sit Down Dinner นะฮะที่ห้องชัตราบอลลูมโรงแรมสยามแคมปินสกี้ปทุมวันนี่เองนะฮะอยากไปอ่ะนะฮะเป็นงานของเครื่องสำอางมิสทีนทั้งทีจะธรรมดาได้ยังไงคุณใช่แล้วในงานนะฮะมีมินิคอนเสิร์ตนะฮะโรสอลิซาเบธนะครับและน้องบี้จาก KBN และมินิคอนเสิร์ตจากตุมตามเดอะสตาร์และที่สุดของที่สุดคุณคือการเปิดตัวพรีเซนเตอร์มิสทีนนะคุณอ้ํานี่คุณบี้คุณบี้ผอมลงไปเยอะตั้งแต่ถูกโจรปล้นนี่นี่ก็มี KPN มี The Star ตุมตาเอ๊ะแล้ว AF ไปไหนอ่ะ AF อยู่นี่ไง AF มาช่วยประกาศนี่คนนี้เลยครับผมเปิดตัวพรีเซนเตอร์มิสทีนอ้ําพัชราภาชัยเชื้อนะฮะแล้วคุณรู้มั้ยเปิดตัวที่เขาอยู่ที่มือนั้นคือแป้งที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกถึง35ล้านบาทฮะเย่เบบี้35ล้าน5ล้านตลับแป้งนั้นนะคะเออประดับเพชรค่ะเคยถูกกลัวทําตกค่ะนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็เชื่อว่าเป็นแป้งที่แพงที่สุดในโลกค่ะเป็นตลับแป้งที่แพงที่สุดซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวอันใหม่ที่สําหรับเป็นตัวใหม่ค่ะแป้งอันนี้ถ้าเกิดสาวๆหลายคนเอ๊ะมันดียังไงอ่ะพี่อ้ําช่วยอธิบายก็ทําให้ถึงบอกไงคะว่าทําให้หน้าผู้หญิงเรียวเล็กมีเชฟใช่ค่ะคือมีมิติมีมิติใช่จบเรื่องงานค่ะเมื่อวานนี้ฉันน่าจะลงรูปตลอดปาร์ตี้กันเห็นพี่แอมด้วยค่ะเป็นปาร์ตี้อะไรยังไงคะไม่ทานอาหารญี่ปุ่นธรรมดาค่ะไม่ได้ไปเที่ยวไหนค่ะค่ะคือหลายๆคนเขามองว่าเพื่อนพี่อ้ําทุกคนมีลูกคู่กับพี่แอมแต่ไม่มีลูกคู่พี่แอมกับพี่อ้ําอะไรอย่างงี้ก็มีแต่ไม่ได้ลงเพื่อนรักเขามากตอนนี้ทุกคนอยากถ่ายรูปกับเขามากเออเพราะและอ้ําเป็นคนตากล้องเออเห็นดีชมมากไม่มีใครอยากถ่ายกับอ้ําเลยค่ะดีชมมากผู้ชายคนนี้น่ารักจังค่ะค่ะแสดงว่าเพื่อนๆไฟเขียวน้องเมย์เขาก็สนิทค่ะเป็นผู้ชายไม่ขัดขืนค่ะไม่ใช่ไม่ขัดขืนน้องๆหรือพี่ๆอยากถ่ายรูปเขาก็ถ่ายกันค่ะเขาบอกว่าข่าวว่าพี่แอมขอพี่อ้ําแต่งงานโอ้ยไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีไม่มียังไม่เอื้อนเอ่ยใช่ไหมคะค่ะไม่มีค่ะคุณรู้ไหมคุณอ้ํานี่เขาซุปตามากวันก่อนผมลองคลิกเข้าไปใน Instagram เขามีคน follow เขาถึง 600,000 กว่าคนเขาอยู่อันดับหนึ่งไงผมตกใจมากเลยนะคือแบบโหเยอะขนาดนี้เลยเหรอทำไมคุณต้องเครียดด้วยล่ะไม่ได้เครียดแบบว่าเออจริงๆนะคือเขาเป็นซุปตาจริงๆอ่ะมาที่ข่าวอีกหนึ่งข่าวดีกว่าไม่รู้ว่าจะเป็นลูกสะใภ้คนเล็กของตระกูลโบดันซ่ายักษ์ใหญ่หรือเปล่าอ่ะลุ้นต้องลุ้นคุณมิ้นท์ชลิดานะครับผมเพราะว่าคนเนี่ยจับจ้องกันเหลือเกินนะครับว่าจะตามรอยนักแสดงรุ่นพี่อย่างคุณแอปไปหรือเปล่านะฮะเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันเกิดของหนุ่มคนสนิทคุณภูผานั่นเองนะคุณทายาทคนเล็กของโบดันซ่าเนี่ยมีการถ่ายรูปลง Instagram ด้วยอ้าวแล้วสถานะจะเป็นยังไงต้องไปถามน้องมิ้นท์กันนะครับเออว่าจะเป็นว่าที่ลูกสะใภ้คนเล็กของบ้านไหมอะไรยังไงน่าคมเนาะคมครับผมก็เห็นที่บอกค่ะก็ตอนนี้ยังให้ความเป็นเพื่อนแบบเพื่อนรุ่นพี่อยู่เป็นเพื่อนที่สนิทสุดก็ไม่สนิทที่สุดค่ะพอดีว่ามินก็แบบมีเพื่อนหลายกลุ่มหลายคนเล็งว่ามินจะเป็นสะใภ้เล็กของโมนันซ่าตอนนี้หนูยังเพิ่งอายุ19ค่ะก็ยังไม่อยากคิดถึงตรงนั้นเนาะก็คิดในความเป็นเพื่อนกันไปก่อนดีกว่าถามพี่ว่าเป็นผู้ชายในสเปคไหมก็ยังไม่ใช่ทีเดียวค่ะเพราะมินชอบคนที่แบบค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่มากกว่าด้วยอันนี้ห่างกันเท่าไหร่คะ3ปีค่ะแต่พี่เขาแบบยังติดความเป็นเด็กตลกอะไรอยู่เห็นรูปไปร่วมงานวันเกิดผู้ขาค่ะไม่ได้ไปร่วมงานวันเกิดค่ะปีนี้ยังไม่ได้จัดอะไรเลยอันนั้นคือรูปนานแล้วที่เคยถ่ายด้วยกันแล้วพอดีว่าวันเกิดที่เขามันก็เลยขึ้นอินสตาแกรมอวยพรก็ซื้อแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เอาให้เลยพอจะมีอะไรพอจะบอกได้ไหมก็ซื้อเป็นหมวกธรรมดาค่ะยีผู้ชายเจ้าชู้เข้าขายไหมไม่ครับผมเป็นคนดีอ๋อเป็นคนดีมากฉันกลัว